สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวาไรตี้ค่ะตอนนี้หน่อยอยู่ที่หน่อยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดนั่นเองคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชม Elephant World นะคะก็คือโลกของช้างเรามาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดเมืองช้างค่ะCity of Elephant นั่นเองค่ะและเราก็มาชมพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะมาชมช้างต่างๆนะคะตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาจับช้างกันเพื่อนๆที่เป็นคนไทยก็คงจะทราบแล้วนะคะและในจังหวัดสุรินทร์นั้นก็จะมีงานแสดงของช้างค่ะงานแสดงของช้างจะจัดขึ้นทุกปีปีละ1ครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ปีนี้เราได้พาลูกสาวมาเที่ยวในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในจังหวัดสุรินทร์ก็เลยมาที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะบ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะบัตรค่าเข้าชมผู้ใหญ่100บาทนะคะเด็กนั้น20บาทค่ะส่วนเด็กเล็กนั้นไม่ได้จ่ายนะคะแล้วการขี่หลังช้างนะคะเพื่อนๆผู้ใหญ่ก็100บาทค่ะทั้งค่าเข้าชมนะคะแล้วก็ขี่หลังช้างนั้นถูกมากๆเลยอยากชวนเพื่อนๆนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันนะคะมาสนับสนุนกันเป็นการทําให้ช้างได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะเป็นการดูแลช้างอนุรักษ์ช้างค่ะและตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือช้างกําลังเดินเข้าขบวนพิธีนะคะช้างมีหลายเชือกมากเลยช้างแต่ละเชือกนั้นแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ค่ะสําหรับช้างที่แก่ช้างที่มีอายุหรือช้างที่ชราแล้วเขาไม่ได้เอามาให้แสดงนะคะเพื่อนๆก็จะเอาช้างที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นมาแสดงค่ะช้างกำลังเดินเข้าสู่โรงแสดงนะคะเพื่อนๆมีหลายเชือกมากเลยแต่ละเชือกนั้นก็จะมีโบมีการตกแต่งตรงบนหัวช้างนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็มีควานช้างทั้งผู้ใหญ่และเด็กทั้งวัยรุ่นเลยค่ะช้างเขาเอางวงจับหางกันต่อขบวนกันเดินมาเรียงแถวเหมือนขบวนพาเหรดเลยค่ะเห็นแล้วตื่นตาอลังการมากเลยถ้าเกิดว่าในต่างประเทศนี่เราจะเห็นช้างในสวนสัตว์นะคะเราจะเห็นแค่สองสามเชือกเองแต่การแสดงช้างแบบนี้นะคะแล้วก็การที่เห็นช้างเยอะๆแบบนี้ในต่างประเทศจะไม่มีค่ะจะมีในประเทศไทยแล้วก็ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ในสวนสามพรานหรือในสวนนงนุชอะไรต่างๆที่เขามีแสดงเป็นพิเศษอย่างนั้นนะคะแต่จังหวัดสุรินทร์นั้นเป็นจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พาลูกสาวมาดูที่นี่วันที่เราไปนั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆมีแสดง2รอบค่ะคือรอบ10โมงกับรอบบ่าย2โมงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยไปเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูช้างทำนะคะช้างกำลังเต้นนะคะกระดกก้นกระดกหัวช้างแสนรู้มากเขาสามารถฝึกช้างให้เป็นได้ในสิ่งที่ต้องการเลยค่ะเพื่อนๆให้เต้นก็เต้นให้ยกขาก็ยกขานะคะแล้วนี่ก็คือน้องจุ๊บแจงค่ะที่มีโบสีชมพูเนี่ยค่ะชื่อน้องจุ๊บแจงเล่นซนกับเพื่อนเลยนะคะชอบมากเลยเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยน้องจุ๊บแจงที่กำลังพ่นทรายพ่นดินนี่แหละค่ะเพื่อนๆชื่อก็น่ารักแล้วก็เล่นซนด้วยค่ะชอบช้างมากเลยสำหรับคนไทยเห็นช้างบ่อยได้เห็นการแสดงช้างบ่อยแต่หน่อยคลิปแต่หน่อยทำคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะก็อยากให้แฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาได้มาเห็นแบบนี้ให้เขาได้ชมกันค่ะและตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ช้างมายืนเข้าแถวตรงนี้ให้คนป้อนอาหารนั่นเองค่ะและวันนี้ก็มีคนเหมาอาหารช้างนะคะอ้อยต่างๆนะคะส่วนมากจะเป็นอ้อยนะคะมีคนเหมาจ่ายแล้วเราก็สามารถไปหยิบอ้อยป้อนอาหารช้างได้เลยค่ะทั้งเด็กเล็กเด็กแดงนะคะบางคนก็กลัวแต่ก็ป้อนทั้งกล้าๆกลัวๆนะคะเพื่อนๆช้างกำลังกินอาหารอย่างอร่อยๆนะคะช้างหนึ่งเชือกนั้นตัวใหญ่น้ำหนักเป็นพันๆกิโลเลยค่ะช้างนั้นกินเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็รู้จักคำว่าขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณแล้วช้างก็แสนรู้มากเลยว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะคะถ้าเป็นอาหารก็จับเข้าปากนะคะนี่ก็เป็นการแสดงของช้างค่ะช้างกำลังปาลูกดอกที่ลูกโป่งนะคะปาถูกด้วยนะคะเพื่อนๆลูกโป่งแต่ก็ได้รับเสียงเชียร์ใหญ่เลยค่ะลุ้นกันใหญ่เลยนะคะช้างกำลังปาลูกดอกค่ะนี่ค่ะลูกโป่งก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
เราก็ลุ้นกันนะคะถ้าลูกโป่งแตกก็เฮกันใหญ่ลูกโป่งไม่แตกก็นั่งเงียบกันเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังก็ช้างกำลังรอที่จะทำกิจกรรมต่อไปนะคะอันนี้ให้ช้างปาลูกดอกค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นช้างกำลังเต้นเพลงไม่ใช่เต้นเพลงนะคะเต้นฮูลาฮูปค่ะเอางวงกระแหว่งใหญ่เลยนะคะทั้งทำท่าทางนะคะวิเก่งมากเลยทึ่งกับความสามารถของช้างแล้วก็ทึ่งกับความสามารถของควานช้างที่สามารถสอนนะคะฝึกให้ช้างทำในสิ่งที่ต้องการได้นะคะเพื่อนๆควานช้างก็เก่งช้างก็เก่งค่ะช้างกำลังเต้นฮูลาฮูปนะคะเพื่อนๆดูสิทำได้หมดเลยบางเชือกก็กำลังยืนนะคะบางเชือกก็นั่งแอคชั่นแอคท่านะคะเลือกชมเอาเลยนะคะช้างทำได้หลายอย่างนะคะช้างเก่งมากๆเลยนะคะยอมรับนะคะยอมรับที่ควานช้างสามารถฝึกช้างได้อย่างดีเลยค่ะนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะนะคะมีทั้งจากเอเชียและจากยุโรปนะคะแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะดิ้นไปดิ้นมานี่คือน้องจุ๊บแจนะคะน่ารักที่สุดเลยโบสีแดงเนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะช้างเชือกนี้เป็นช้างกำลังวัยรุ่นช้างอ่อนอยู่นะคะทำได้ทั้งตะแคงทั้งดิ้นทั้งไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะคือช้างเชือกนี้เนี่ยเขาทำได้หลายอย่างคนชอบมากเลยนะคะแสนรู้มากๆเลยนะคะช้างเชือกนี้ค่ะและนี่ก็เป็นช้างเต้นตามจังหวะเสียงดนตรีนะคะพอดีหน่อยเอาเสียงดนตรีออกเพราะว่ากลัวติดลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆ เราก็มาบรรยายภาพเอาก็ดูภาพช้างเอานะคะช้างกำลังเต้นใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆ น่าจะเป็นเพลงงัดทั้งงัดนะคะแต่หน่อยเอาเพลงนั้นออกค่ะกลัวติดลิขสิทธิ์นั่นเองดูน้องจุ๊บแจงเขาทำนะคะน้องจิ๊บจอยน้องจิ๊บแจงจะไม่เหมือนใครและแล้วก็ถึงนาทีแห่งความระทึกขวัญ นะคะเพื่อนๆก็คือเอาผู้เข้าชมนั้น3คนนะคะมีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนนะคะเป็นอาสาสมัครลงมาเพื่อมานอนตรงนี้ให้ช้างให้ช้างเหยียบนะคะช้างนวดนั่นเองนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะเพราะว่าช้างไม่ได้โกรธช้างไม่ได้อารมณ์เสียนะคะช้างเขาจะทำตามคำสั่งของควานช้างค่ะเขาก็จะนวดเบาๆเอางวงนวดเอาเท้านวดหลังนะคะแล้วก็เดินข้ามนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะคนที่สองนั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะเขาก็ได้เหมาให้อาหารช้างนะคะในทริปนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนสุดท้ายนะคะที่ให้ช้างนวดที่ให้ช้างเหยียบนั่นเองค่ะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร3คนนี้นะคะผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะได้ยินได้รับเสียงปรบมือกันเกรียวกราวเลยค่ะชมภาพเอานะคะถ้าผมมาผมเลยสะบัดไปมาครับจากจังหวัดอะไรเมื่อกี้ถามผมบรรยากาศนะครับท้องฟ้าวันนี้ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะและนี่ก็คือภาพที่เขาช้างให้นั่งบนงวงช้างนะคะเพื่อนๆแต่หน่อยไม่กล้าลองค่ะมาชมกันต่อเลยนะคะช้างชูดลูกบาสเกตบอลค่ะลุ้นกันเลยนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เชือกเล็กเชือกใหญ่นะคะช้างเรียกเป็นเชือกค่ะช้างลุ้นกันใหญ่เลยนะคะนี่ไงเอาลูกบาสเกตบอลลงเลยนะคะเพื่อนๆลงทันทีได้ยินได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวกันใหญ่เลยค่ะดูแต่ละเชือกเลยนะคะกำลังเดินเอาลูกบาสเกตบอลนั้นมาชูดค่ะเพื่อนๆเอามีช้างตัวเล็กน้องจุ๊บแจงโบแดงก็จะชูดข้างล่างนะคะสำหรับช้างเชือกใหญ่นะคะก็จะชูดด้านบนค่ะและนี่ก็เป็นช้างกำลังเตะลูกฟุตบอลเข้าโกนะคะมีเข้าด้วยไม่เข้าด้วยถ้าเข้าได้เยอะก็จะมีรางวัลค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะ
ช้างเตะฟุตบอลเข้าโกค่ะมาดูว่าโกนั้นจะจับฟุตบอลได้หรือปล่อยได้นะคะเพื่อนๆงานนี้มีรางวัลจากผู้ชมนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าได้กี่ลูกกี่ลูกนั้นก็ได้รางวัลด้วยค่ะหน่อยได้เอาเสียงออกนะคะเสียงที่มีนักพากย์เขาพากย์ได้สนุกมากเลยค่ะแต่ว่านักพากย์นั้นเขาจะมีเสียงดนตรีด้วยก็กลัวติดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องเอาเสียงนักพากย์และเสียงดนตรีนั้นออกไปค่ะแล้วก็ทริปนี้หน่อยผ่านมาหลายวันแล้วหน่อยมาตัดต่อทีหลังแล้วก็นั่งบรรยายภาพทีหลังนะคะเราก็จะได้ภาพแบบเสียงสดจากเสียงหน่อยเองค่ะช้างแต่ละเชือกนั้นเขาจะมีชื่อนะคะพอหน่อยมานั่งบรรยายมาตัดต่อคลิปทีหลังนี่หน่อยลืมชื่อช้างหมดแล้วค่ะลุ้นค่ะลุ้นๆเลยค่ะอ้าวชูเตะเลยค่ะเข้าโกด้วยนะคะอันนี้ช้างจับช้างรักษาประตูไม่ได้นะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆลุ้นทุกเชือกลุ้นทุกครั้งเลยค่ะนี่อันนี้ไม่เข้านะคะเพื่อนๆและช้างนี้เป็นช้างกำลังท้องนะคะเพื่อนๆช้างเชือกนี้กำลังท้องค่ะมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมีลีลานะคะการจะเตะลูกฟุตบอลนี่มีลีลาโอ้เข้าโกเลยค่ะนี่ค่ะมีช้างรอด้วยนะคะรอที่จะมาเข้าช้างเชือกนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะเตะเข้าโกไหมดูซิรักษาได้นี่โกรักษาประตูได้นะคะมีการย่อตัวลงขอบคุณด้วยค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วดูเชือกนี้จะเตะเข้าโกไหมนะคะดูซิช้างที่รักษาประตูรักษาได้ไหมเตะเลยนี่มีลีลาด้วยนะคะเอาเตะออกค่ะและแล้วช้างก็มายืนรอเข้าคิวเข้าแถวให้คนป้อนอาหารบรรยากาศนะคะการป้อนอาหารช้านะคะส่วนมากก็จะเป็นอ้อยค่ะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคลิปเองนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะดูการแสดงของช้างจบแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆนี่คือถนนชนบทในเขตหมู่บ้านของเรานะคะเขตหมู่บ้านของเราที่ผ่านทุ่งนาเป็นหน้าฝนนะคะเพื่อนๆข้าวสวยเขียวขจีมากเลยขับรถท่ามกลางฝนตกเลยนะคะแต่ตกไม่หนักค่ะวันนี้เห็นบรรยากาศฝนตกเห็นน้ำเยอะเห็นข้าวสวยแล้วก็ยินดีกับชาวนาด้วยค่ะขอให้ชาวนาปีนี้ได้ข้าวกันเยอะๆนะคะมีผลผลิตดีๆค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาในเขตจังหวัดสุรินทร์แถวๆบ้านหน่อยชมบรรยากาศในฤดูฝนนะคะชุ่มฉ่ำเย็นชื่นใจมากเลยค่ะถนนหนทางก็สวยดีไม่มีหลุมมีบ่อนะคะเพื่อนๆขับรถได้อย่างสบายเลยนะคะงานนี้ก็มีพี่ชายพาขับรถเที่ยวค่ะและภาพที่เห็นเป็นถนนขับไปตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะเราไปซื้อของกันค่ะแล้วก็จะพากันไปตัดผมด้วยค่ะตัดผมที่เยอรมนีนั้นเขาตัดไม่ถูกใจไหนๆก็ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศไทยแล้วเราและลูกสาวก็มาตัดผมในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อนๆช่างตัดผมตัดได้ถูกใจแล้วก็สวยมากเลยค่ะแล้วก็จบทริปนี้นะคะจบทริปเที่ยวหมู่บ้านช้างนะคะหมู่บ้านช้างตากลางอำเภอต้าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆและแฟนคลับทุกคนที่ชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสำราญในการรับชมเช่นเดิมค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินช่องค่ะสวัสดีค่ะ